โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิตนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตคะแนนให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมเก็บสะสมคะแนนจากยิมรีเสิร์ชได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่านำคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้ไปแลกเป็นเงินมันจะแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับผมสามารถทำคะแนนได้อยู่ที่ 1,151 คะแนนนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรานำไปแลกเป็นเงินกันดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วมันสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินก่อนเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการกดที่ประวัติของฉันก่อนเลยนะฮะนี่เลยนะครับไปที่ประวัติแรกของรางวัล นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้มันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่100บาทของรายการนะครับรวมกันเป็น200บาทนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชนะครับก็ให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากในคลิปนั้นได้เลยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ